ยังคงติดตามการระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยนะครับวันนี้หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ยืนยันนะครับว่าไทยยังไม่พบเจ้าโควิดลูกผสมระหว่างเดลต้ากับโอมิครอนที่เรียกว่าเดลต้าครอนนะที่พบในสหราชอาณาจักรนะขณะเดียวกันก็มองว่าตอนนี้เนี่ยการระบาดโควิด-19 ส่วนใหญ่นั้นเป็นเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนแล้วก็พบว่ามันมีสายพันธุ์ย่อย BA.2 ที่มันแพร่ระบาดได้เร็วด้วยนะครับก็มีการคาดการณ์นะครับว่าในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ยอดจะลดลงเมื่อเทียบเคียงกับสถานการณ์การระบาดในต่างประเทศครับศาสตราจารย์เกียรติคุณวสันต์จันทราทิตย์หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้มาจากโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 ที่มันมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นครับโดยคาดการณ์ว่าไม่เกินครึ่งเดือนหรือประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อน่าจะลดลงโดยเทียบเคียงจากประเทศอื่นๆที่มีสถานการณ์การระบาดมาก่อนเราครับศาสตราจารย์กิตติคุณวสันต์ท่านบอกว่าโอไมครอน BA.2 ในไทยขณะนี้น่าจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นจากข้อมูลที่ติดตามพบคุณสมบัติเจ้า BA.2 นี้มันกลายพันธุ์มากที่สุดส่งผลต่อการแพร่ระบาดหรือติดเชื้อได้ไวที่สุดแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคหรือเสียชีวิตต่างจากโอมิครอนหลักทั้งนี้ค่าเฉลี่ยการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นผู้ป่วย1คนสายพันธุ์เดลต้าจะแพร่เชื้อได้ 6.5 ถึง 8 คนถ้าเป็นโอมิครอนสายพันธุ์หลักนะครับก็คือ BA.1 มันจะแพร่เชื้อได้ 8 ถึง 15 คนแต่เจ้า BA.2 นี่สิครับมันน่าจะแพร่ได้มากกว่านะครับก็คือมากได้ถึง18คนด้วยกันทางศูนย์จีโนมได้ถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสทั้งตัวจากสิ่งส่งตรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2565จำนวน192ตัวอย่างก็พบว่าเป็นโอมิครอน BA.1 จำนวน169รายก็คิดเป็นร้อยละ88ครับโอมิครอน BA.1.1 ซึ่งเป็นการแตกกิ่งก้านจากสายพันธุ์หลัก BA.1 เล็กน้อยเท่านั้นไม่มีผลทำให้เกิดอะไรขึ้นมากนะครับก็พบจำนวน5รายคิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ5ส่วนโอมิครอน BA.2 พบ2รายคิดเป็นร้อยละ1ครับส่วนเดลต้า AY.85 พบจำนวน14รายคิดเป็นร้อยละ 7.3 แล้วก็ยังมีอัลฟาด้วยนะครับจำนวน2รายคิดเป็นร้อยละ1ครับส่วนเดลต้าครอนสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างโอมิครอนและเดลต้าในอังกฤษที่ได้ประกาศเป็นเอกสารยืนยันนะครับว่าได้พบเดลต้าครอนแล้วสั่งให้จับตาแต่ไม่มีการระบุจำนวนชัดเจนคาดว่าน่าจะพบมากกว่า1รายแต่ยังไม่พบความรุนแรงในการก่อโรคหรือว่าหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้มากกว่าโอมิครอนครับซึ่งก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยของเรายังไม่พบเจ้าสายพันธุ์ลูกผสมเดลต้าครอนนี้แต่อย่างใดครับยังอยู่ที่เรื่องของโควิด-19 นะคะมีคำชี้แจงจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะประเด็นที่โควิด-19 ถูกถอดออกจากโรควิกฤตฉุกเฉินหรือยูเซฟรักษาได้ทุกที่นะคะท่านยืนยันว่าไม่ได้ถอดโควิด-19 ออกจากยูเซฟค่ะแต่เป็นการปรับรูปแบบการรักษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามอาการของผู้ป่วยค่ะเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะกล่าวถึงกรณีที่มีการพิจารณาว่าจะยกเลิกโควิดให้ออกจากภาวะฉุกเฉินวิกฤตรักษาทุกที่หรือยูเซปยืนยันนะคะว่าไม่ใช่เป็นการยกเลิกตามที่หลายคนเข้าใจแต่คือการปรับปรุงวิธีการให้บริการตามอาการของผู้ป่วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์เนื่องจากโควิดไม่ใช่โรคใหม่แล้วอีกทั้งไทยยังมีโรคอื่นๆที่ประชาชนต้องเข้าถึงการรักษาเช่นเดียวกันหากจะกำหนดให้โควิดเป็นโรคฉุกเฉินได้เข้าถึงการรักษาเหนือกว่าโรคอื่นจะทำให้ระบบสาธารณสุขมีปัญหาจึงขอให้ประชาชนปรับความเข้าใจใหม่ย้ำไม่ยกเลิกโควิดออกจากยูเซปแน่นอนหากติดเชื้อแล้วอาการไม่รุนแรงก็สามารถเข้ารักษาได้ทุกที่ซึ่งจากนี้จะกำหนดเป็นโซนยูเซป plus ค่ะก็คือให้การดูแลตามกลุ่มของอาการไม่ได้เป็นการยกเลิกยูเซปเป็นอันขาดนะครับคนที่พูดคำว่ายูเซปยกเลิกโควิดเนี่ยต้องขอให้ปรับความเข้าใจใหม่นะครับถ้าสมมติมีอาการฉุกเฉินยังไงจริงๆที่เขากำหนดไว้เช่นหายใจไม่ได้นะครับใช่ไหมแล้วก็มีอาการเหนื่อยหอบมีอาการไออย่างรุนแรงอะไรที่เขามีกำหนดไว้อยู่เนี่ยอันนั้นก็ไปเข้าที่ไหนก็ได้เหมือนเดิมเราก็ยังให้การดูแลเหมือนเดิมส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะโดยเฉพาะที่มีการกลายพันธุ์ย่อย BA.2
นายอนุทินบอกว่าตามหลักสาธารณสุขก็มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วทุกสายพันธุ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและติดเชื้อจากคนในครอบครัวส่วนสาเหตุทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นเพราะโอมิครอนแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วติดต่อกันง่ายแค่อาการไม่รุนแรงมากกว่า85%ที่ไม่มีอาการเลยและเสียชีวิตมากกว่า90%มาจากผู้ป่วยที่สูงอายุและมีโรคประจำตัวไม่ได้รับวัคซีนจึงขอยืนยันนะคะว่าตอนนี้ระบบสาธารณสุขของไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมการติดเชื้อรุนแรงไปจนถึงการเสียชีวิตได้และหากประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากขึ้นครบจำนวนโดสก็จะช่วยควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ